คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆคนและเด็กๆที่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกได้เวลามาสนุกด้วยกันกับพี่ฟอนแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาสนุกด้วยกันกับศิลปะสนุกๆค่ะเตรียมกระดาษดินสอและสีให้พร้อมได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกันเรามาบริหารมือของเราด้วยกันก่อนค่ะเด็กๆขอสองมือกางหน้าตัวแบบนี้เลยแล้วเราก็จะค่อยๆจีบแบบนี้นะคะ1 2 3 4ทำไปพร้อมๆกับพี่ฟอนเลยค่ะ5 6 7 8 9 10แบบนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันอีก1รอบนับ1ถึง10แล้วก็นับ10ย้อนกลับมาถึง1นะคะเวลาที่เราแตะนิ้วโป้งของเรากดนิดนึงค่ะกล้ามเนื้อที่มือจะได้แข็งแรงมาทำพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้กลับนะคะ10 9 8 7 65 4 3 2 1ทีนี้มือของทุกๆคนก็พร้อมแล้วพวกเรามาสนุกกับศิลปะกับพี่ฟอนเลยค่ะนี่เด็กๆคะเราอยู่ที่โต๊ะของศิลปะสนุกๆอุปกรณ์พี่ฟอนพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้สมาชิกคิดสนุกคนไหนที่ส่งข้อความมาหาพี่ฟอนค่ะนี่เลยสมาชิกคิดสนุกวุ้นค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟอนหนูชื่อเด็กหญิงทรัณหาไทยสุทธิศักดิ์โรจน์ชื่อเล่นวุ้นเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข4ค่ะพี่ฟอนคะวุ้นอยากวาดรูปอวกาศดวงดาวต่างๆให้ดูน่ารักพี่ฟอนช่วยสอนเทคนิคให้หนูหน่อยนะคะได้เลยค่ะน้องวุ้นเรามาวาดอวกาศและดวงดาวให้น่ารักด้วยกันนะคะพร้อมแล้วค่ะเริ่มจากการวาดดาวเลยค่ะพี่ฟอนจะวาดเส้นโค้งๆแบบนี้ใหญ่ๆนี่พี่ฟอนจะวาดไว้ที่มุมภาพแบบนี้นะคะที่เห็นถูกตัดออกแบบนี้เนี่ยคือมันออกนอกภาพนะเราต้องจินตนาการดวงอาทิตย์ก็จะมีลำแสงใช่ไหมคะแล้วก็เติมลำแสงดวงอาทิตย์พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ของเราการที่จะทำให้ดวงดาวต่างๆน่ารักเนี่ยต้องเติมหน้าตาให้มันค่ะน้องวุ้นเติมหน้าตาให้ดาวของพวกเราเลยค่ะเสร็จแล้วดวงอาทิตย์คราวนี้ดาวอื่นๆก็กระจายตัวอยู่ทั่วกระดาษได้เลยตามจินตนาการของเรานะคะเด็กๆพี่ฟอนจะวาดดาวที่มีวงแหวนเริ่มจากวงกลม
แล้วก็เติมเหมือนห่วงยางให้ดาวค่ะแล้วก็ซ้อนเส้นไปเติมหน้าตาด้วยค่ะเพื่อความน่ารักนี่แล้วก็อาจจะเติมรายละเอียดเป็นดาวดวงเล็กดวงน้อยอยู่รอบๆตัวดาวอีกหนึ่งดวงที่พี่ฟ้อนจะวาดนะคะเป็นดาวที่คล้ายๆกับดวงจันทร์ค่ะมีหลุมตะปุ่มตะปั่มมาวาดไปพร้อมๆกันเลยค่ะเติมดาวกลมๆแล้วก็มีผิวสัมผัสหน่อยให้มันดูขรุขระขรุขระแล้วก็เติมตาเติมกาแล็กซี่ไกลๆเป็นเส้นโค้งแล้วอย่าลืมค่ะเติมหน้าตาด้วยและเราอาจจะเติมดาวหางสักหนึ่งดวงที่กำลังแวะเวียนมาผ่านแถวนี้มีเพื่อนๆมันด้วยค่ะในอวกาศของเราขอดาวดวงเล็กๆกระจายตัวอยู่ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะดวงดาวต่างๆในอวกาศฉบับคิดสนุกของเราทีนี้พี่ฟ้อนจะตัดเส้นแล้วนะคะเด็กๆพี่ฟ้อนแนะนำให้ร่างเส้นต่างๆด้วยดินสอก่อนนะคะเพราะพอตอนที่เราตัดเส้นเนี่ยเราสามารถเว้นส่วนที่อยู่ด้านหน้าได้ทำให้ภาพดูมีมิติยิ่งขึ้นค่ะเส้นตรงนี้นะคะเปรียบเสมือนรัศมีหรือแบบรังสีที่พระอาทิตย์ของเราส่องออกมากระจายออกมานั่นเองนะดาวตรงนี้นะคะเวลาตัดเส้นอาจจะยากนิดนึงเด็กๆต้องดูว่าวงแหวนเนี่ยมันจะวนไปด้านหลังเราก็เลยต้องเว้นไว้เราก็ใส่เส้นตรงนี้แบบนี้ในอวกาศก็อาจจะมีจุดๆอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ดาวหางค่ะต่อไปมาวาดโลกของเราด้วยกันดีกว่าค่ะโลกก็เป็นดาวดวงนี้นะคะเด็กๆโลกก็จะต้องมีแผ่นดินกับพื้นน้ำแล้วก็ตัดเส้นค่ะแล้วเราก็ค่อยตัดเส้นโลกนี่ก็จะมีแผ่นดินกับน้ำทะเลใช่ไหมคะเราก็จะเอาไว้ระบายสีเติมจุดล่องลอยในอวกาศด้วยค่ะจะได้ดูอวกาศเวิ้งว้างยิ่งขึ้นวาดรูปเสร็จแล้วนะคะทีนี้มาลงสีด้วยกันเลยค่ะสีที่เราจะลงนะคะตรงพื้นหลังเนี่ยต้องลงให้สีเข้มสักหน่อยค่ะเด็กๆ เพราะว่าอวกาศเวิ้งว้างเราใช้สีดำสีม่วงสีน้ำเงินไล่สีได้เลยค่ะตามจินตนาการของเราเลยระบายดาวดวงต่างๆนะคะใช้สีตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเนี่ยค่ะเด็กๆพื้นหลังเด็กๆสามารถผสมสีหลายๆสีได้นะคะแต่ให้อยู่ในโทนมืดๆพี่ฟ้อนใช้สีน้ำเงินเข้ม2โทนแล้วก็ใช้สีม่วงเข้มค่ะ
เสร็จแล้วค่ะเด็กๆอวกาศและดวงดาวของพี่ฟอนโอ้โหไหนขอดูผลงานของน้องวุ้นหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่ฟอนวาดไม่ยากเลยค่ะพี่ฟอนน้องวุ้นคะผลงานของน้องวุ้นเนี่ยเป็นอวกาศและดวงดาวที่น่ารักจริงๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยวันนี้ขอบคุณที่มาวาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ฟอนวันหลังถ้ามีเรื่องอะไรอยากให้พี่ฟอนช่วยส่งข้อความมาใหม่นะคะน้องวุ้นสวัสดีค่ะได้เลยค่ะพี่ฟอนขอบคุณค่ะและเด็กๆทั้งบ้านคนไหนนะคะที่อยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกอยากมาวาดรูปพร้อมๆกับพี่ฟอนเด็กๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิกได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกค่ะและตอนนี้พี่ฟอนก็จะชวนให้เด็กๆไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันกันค่ะเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้สมาชิกคนไหนจะมาอวดผลงานศิลปะนะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอสุรานิประเสริฐศรีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องใจใจเป็นสมาชิกขี่สนุกหมายเลข6ค่ะวันนี้ใจใจจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ของน้องใจใจนี่เลยค่ะเป็นเสมือนการ์ดวันแม่นะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหานะคะเป็นเดือนแห่งความรักค่ะวันที่12สิงหานะคะก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะใจใจก็เลยจะนำสิ่งนี้ให้คุณแม่ในวันแม่นะคะจุดๆๆเพื่อนๆนะคะอย่าเพิ่งไปบอกคุณแม่นะคะนี่ถ้าเพื่อนๆไม่มีอะไรให้ในวันแม่นะคะก็ทำเป็นสิ่งนี้ก็ได้นะคะให้คุณแม่เลยนี่สำหรับวันนี้เดี๋ยวใจขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณสมาชิกคิดสนุกใจใจหมายเลข6มากๆเลยค่ะเป็นผลงานศิลปะที่อบอุ่นมากๆเลยทำกรอบรูปแล้วก็ตกแต่งด้วยมือของเราเองเด็กๆทั้งบ้านที่ดูอยู่ลองทำตามใจใจดูนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆแน่นอนว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเราใช้ดวงตาของเราเยอะเหลือเกินมาผ่อนคลายดวงตาบริหารดวงตาพร้อมๆกับพี่ฟอนกันเลยค่ะอย่างแรกก็คือการเคาะเบาๆรอบๆดวงตา1 2 3ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เคาะเบาๆที่คิ้วจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะคะแล้วก็ลงมาใต้ตาเคาะเบาๆนะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะพอเราเคาะเบาๆเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลามากรอกตาทำให้กล้ามเนื้อที่ดวงตาของเราแข็งแรงค่ะวันนี้พี่ป้อนจะชวนเด็กๆมองตามนิ้วโดยการวาดรูปเครื่องหมายดอกจันค่ะมองตามปลายนิ้วของตัวเองนะคะพยายามล็อกคอให้อยู่กับที่ไว้นะ1 2 3เส้นตรงลงมาเส้นตรงในแนวนอนเส้นตรงในแนวทะแยงแล้วก็เส้นตรงในแนวทะแยงอีกเส้นหนึ่งนี่ค่ะแค่นี้เราก็ได้กรอกตาไปมาทำให้กล้ามเนื้อที่ดวงตาของเราแข็งแรงขึ้นแล้วพี่ฟอนแนะนำให้วาดสัก 3-4 เครื่องหมายดอกจันนะคะแต่ละรอบอย่าลืมนะคะมาทำให้ตาของเราผ่อนคลายและแข็งแรงด้วยกันนะคะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะเด็กๆแต่เราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่แน่นอนค่ะที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะวันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะWhat?